ีแง่ดีมากมายก็ต้องบอกมานะครับว่าโมเดลพวกนี้มาจากงานวิจัยนะยังวิจัยใช่ครับสนุกมากครับแล้วก็จริงๆเดินเรื่องได้รวบรัดแล้วก็เข้าใจง่ายนะชอบทุกตัวละครเลยเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยคือแบบคาแรคเตอร์ต่างกันแล้วก็เล่นดีทุกคนเลยค่ะชอบทุกคนเลยก็เป็นภาพยนตร์ที่ให้รู้สึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่นะครับก็เป็นความคิดเรื่องโลกหลังความตายไปเลยค่ะเป็นฟิลสไตล์เกาหลีเกาหลีเนาะใช่ใช่เหมือนซีรีส์มีความจิ้นนิดๆอะไรเงี้ยครับเวลาดูไปเราก็แบบลุ้นไปสนุกค่ะก็สนุกตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะคือไม่น่าเบื่อแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่จะรู้สึกว่าแบบมีฉากตลกๆแล้วก็มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่คาดคิดตลอดเลยค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเล่าเรื่องในรูปแบบที่แปลกใหม่แล้วก็ได้ข้อคิดด้วยที่สำคัญนะครับเรื่องนี้มีฉากเซอร์วิสเยอะมากเซอร์วิสแบบกระชูดตื่นเต้นลุ้นๆก็เยอะครับแล้วก็มีความคอมเมดี้ตลกด้วยค่ะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนเราอ่ะไม่ต้องพยายามอยากตายหรอกค่ะก็ได้ตายแน่ๆค่ะชีวิตของเรามีคุณค่านะคะใช้มันให้คุ้มค่ะก็อยากให้คนลองมาดูนะคะเป็นหนังที่แปลกใหม่มากๆเลยคือต้องมาดูให้ได้ค่ะเป็นหนังที่ให้ความรู้สึกว่ายังมีคนที่รักเราอีกรอบตัวมากๆเลยค่ะก็แนะนำให้มาดูนะครับสนุกแน่นอนนะครับเป็นภาพยนตร์ไทยที่ดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็อย่าลืมนะคะอยากตายอย่าตายมาดูกันเยอะๆนะคะสนุกมากๆค่ะควรมาดูนะครับ10เต็ม10ไปเลยครับผมมั่นใจว่าคุณจะได้รับความสนุกกลับไปอย่างแน่นอนเป็นมนุษย์แม่งโคตรยากเลยนะพี่อยากให้หนูไปเกิดใหม่อีกเธอต้องมีชีวิตเพื่อรู้คุณค่าของการมีชีวิตคืออะไร